ชาวเยอรมันลุกฮือบุกฐานทัพสหรัฐประท้วงรัฐบาลเดือดทำประชาชนเสี่ยงก่อศึกรัสเซียแฉอเมริกามาตั้งฐานทัพ119แห่งซุกทหารนับแสนจากกรณีเมื่อเดือนเมษายน2566สำนักข่าวตามประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์เปิดทางอนุญาตให้กองทัพสหรัฐเข้าถึงพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานทัพ4แห่งพร้อมทั้งเปิดเผยพิกัดของฐานทัพสหรัฐในพื้นที่ทั้ง4แห่งรายงานข่าวแจ้งว่าการอนุญาตให้กองทัพสหรัฐเข้าไปตั้งฐานทัพแห่งใหม่ทั้ง4แห่งดังกล่าวมีขึ้นภายใต้การขยายข้อตกลงด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยฐานทัพแห่งใหม่ของสหรัฐในฟิลิปปินส์ได้แก่ฐานทัพสหรัฐบนเกาะลูซอนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แห่งโดยเกาะลูซอนแห่งนี้อยู่ใกล้กับไต้หวันคู่ปรับของจีนส่วนฐานทัพสหรัฐอีก1แห่งอยู่ในจังหวัดปัลลวันซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้น่านน้ำการขยายอิทธิพลของจีนล่าสุดเมื่อวานนี้25มิถุนายน2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงการประท้วงในเยอรมนีได้บอกว่าชาวเยอรมันออกมาประท้วงอเมริกาหน้าฐานทัพอเมริกาในเยอรมนีชาวเยอรมันจำนวนมากพากันออกมาประท้วงกองทัพอเมริกันที่กำลังก่อสงครามในยูเครนบีบให้รัฐบาลเยอรมันต้องเข้าร่วมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับรัสเซียแต่ดูแล้วชาวยุโรปเช่นเยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสหมดปัญญาที่จะเล่นงานรัฐบาลตนเองถ้ารัฐบาลตนเองดันทุรังและลงมือปราบอย่างรุนแรงคนที่ประท้วงเหล่านี้ก็วิ่งกลับบ้านด้วยเหตุนี้ต่อให้ต่อสู้ไปเป็น10ปีพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรไม่ได้ปัจจุบันอเมริกามีฐานทัพที่เยอรมนี119แห่งมีทหารอยู่นับแสนขึ้นรัฐบาลเยอรมันจึงมีลมหายใจเข้าออกเป็นอาวุธจากอเมริการัฐบาลเยอรมันจึงถูกรัฐบาลอเมริกาบีบทั้งทางตรงทางอ้อมตลอดเวลานโยบายต่างประเทศเยอรมันจึงต้องทำตามนโยบายของอเมริกาสรุปรัฐบาลเยอรมันไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยมีค่าแค่เป็นบริวารอเมริกาที่ต้องคอยทำตามคำสั่งอเมริกาเท่านั้นอย่างไรก็ตามสหรัฐมีฐานทัพทหารมากมายในต่างประเทศราว750แห่งใน80ประเทศรองลงมาคือสหราชอาณาจักรแต่มีเพียง145แห่งเท่านั้นตามด้วยประเทศรัสเซียราว36แห่งส่วนจีนมีเพียง5แห่งเท่านั้นถ้าก็ว่าสหรัฐมีฐานทัพมากกว่าอีก3ประเทศรวมกันถึง3เท่าจำนวนทหารกองทัพสหรัฐในส่วนของกองบัญชาการกลางมีฐานราว 45,000 ถึง 65,000 นายทั่วอ่าวเปอร์เซียกองบัญชาการยุโรปมีทหารราว 33,000 นายในเยอรมนีและกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกมีทหารราว 50,000 ถึง 55,000 นายในญี่ปุ่นและราว 26,000 ในเกาหลีใต้ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาไม่เปิดเผยจำนวนทหารประจำการต่างประเทศที่แท้จริงส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความลับของความมั่นคง